คลองบางหลวงหรือที่เรียกขานกันในปัจจุบันว่าคลองบางกอกใหญ่นั้นเป็นลำน้ำสายสำคัญที่บ่งบอกถึงความรุ่งเรืองในอดีตและคงความมีเสน่ห์มาจนปัจจุบันโดยที่มาของลำน้ำสายสำคัญนี้เริ่มตั้งแต่สมัยสมเด็จพระเจ้าตากสินทรงกอบกู้เอกราชคืนมาได้ในปีพุทธศักราช2310และย้ายราชธานีมายังกรุงธนบุรีจึงทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้บรรดาขุนนางจากกรุงศรีอยุธยาย้ายมาตั้งถิ่นฐานในบริเวณใกล้เคียงนับตั้งแต่ทางตอนใต้พระราชวังเดิมจากคลองบางหลวงไปจนถึงแยกปากคลองสนามชัยหรือคลองด่านจึงทำให้ทั้งสองฝากฝั่งสายน้ำแห่งนี้เต็มไปด้วยบ้านเรือนของขุนนางและการสัญจรทางน้ำที่มีชีวิตชีวาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชรัชกาลที่1ทรงก่อตั้งกรุงรัตนโกสินทร์เป็นราชธานีแห่งใหม่บนฝั่งตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยาบ้านเมืองเริ่มมีความเจริญรุ่งเรืองขึ้นตามลำดับจนในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5มีการสร้างถนนหนทางและเริ่มใช้รถในการเดินทางมากขึ้นบ้านเรือนริมคลองที่รถยนต์ไม่สามารถจะเข้าถึงได้อย่างสะดวกนักจึงทำให้บ้านเรือนขุนนางในคลองบางหลวงบางหลังถูกทิ้งร้างบ้างเปลี่ยนผู้ถือครองบ้างถูกปรับเปลี่ยนเป็นอื่นและบ้างก็ค่อยๆเสื่อมไปตามกาลเวลาคงเหลือเพียงร่องรอยอันรุ่งเรืองของสายน้ำคลองบางหลวงไว้จวบปัจจุบันในจำนวนบ้านเรือนที่ถูกทิ้งร้างย่านคลองบางหลวงยังคงมีเรือนอีกเพียงไม่กี่หลังที่ยังคงอยู่มาจนปัจจุบันหนึ่งในนั้นคือบ้านพระยาประสงค์สัพพการหรือบ้านเอกนาคซึ่งถูกเรียกขานตามนามของเจ้าของเรือนพันตำรวจเอกพระยาประสงค์สัพพการยวงเอกนาคอดีตรองอธิบดีกรมตำรวจในสมัยรัชกาลที่6ผู้เป็นเจ้าของและสืบทอดมาถึงคุณประยูนเอกนาคทายาทเพียงคนเดียวของท่านโดยที่พระยาประสงค์ได้ทำพินัยกรรมโดยระบุมิให้มีการขายหรือจำนองใดๆและในภายหน้าไม่ปรากฏมีผู้มีสิทธิ์รับมรดกก็ให้ถวายทรัพย์สมบัติให้แก่วัดอนงคารามและยกบ้านพร้อมที่ดินให้แก่โรงเรียนมัธยมบ้านสมเด็จเจ้าพระยาซึ่งตั้งอยู่ติดกับบ้านของท่านกระทั่งคุณประยูนถึงแก่กรรมลงโดยไม่มีทายาทสืบสกุลบ้านเอกนาคจึงตกเป็นของโรงเรียนมัธยมบ้านสมเด็จเจ้าพระยาหรือมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาในปัจจุบันตามที่ระบุไว้ในพินัยกรรมพระยาประสงค์ท่านก็เป็นคนที่สุภาพนะนุ่มนวลแล้วก็เป็นคนใจดีแต่ว่าคนไปกลัวท่านเองเพราะว่าท่านเป็นผู้มีบรรดาศักดิ์สกุลของท่านน่ะท่านสืบมาจากขุนบำรุงนาวาฮะขุนบำรุงนาวาก็มีลูกมาก็หมื่นชำนาญจักชื่อนาคแต่ขุนบำรุงนาวาชื่อเอเพราะฉะนั้นนามสกุลที่ได้ก็คือเอกนาคด้วยเวลาอันยาวนานของบ้านเอกนาคยังคงสภาพเดิมโดยไม่ได้รับการปรับปรุงใดๆเพียงแค่รื้อถอนรั้วบ้านออกเพื่อต่อให้เป็นที่ดินพื้นเดียวกันเท่านั้นและได้ทรุดโทรมลงตามกาลเวลาจนถึงปีพุทธศักราช2541ได้มีการผลักดันให้ดำเนินการบูรณะบ้านโดยสำนักศิลปะและวัฒนธรรมใช้เวลาบูรณะอยู่ประมาณ1ปีจึงคืนความงามให้กับบ้านเอกนาคได้อีกครั้งหนึ่งตั้งแต่เป็นนักเรียนที่นี่เลยนะคะที่ได้เห็นสภาพของบ้านนะคะเมื่อ2512ที่เข้ามาเป็นนักศึกษาวิทยาลัยครูบ้านสมเด็จเจ้าพระยาเนี่ยตอนนั้นดูตอนที่เป็นเด็กๆอ่ะ
เราไม่รู้ว่าคุณค่าของบ้านเนี่ยสวยยังไงเราเห็นตึกเก่าเยอะของบ้านสมเด็จเราก็อยากจะอนุรักษ์ไว้ค่ะเพราะนั้นเมื่อตรงนี้เนี่ยมันผลักดันให้เรามาหยุดตรงจุดนี้แล้วเนี่ยเรามีโอกาสเรามีภาระหน้าที่ที่เหมาะสมตัวบ้านเอกนาถเป็นอาคารก่ออิฐถือปูนสลับเครื่องไม้ทั้งสองชั้นหลังคาทรงจั่วล้มผสมมะนิลาประดับเสาดั้งด้วยปีกผีเสื้อฉลุลวดลายขนมปังขิงผังเรือนหลักเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าพร้อมประกอบมุกหน้าด้วยมุกหลายเหลี่ยมมุงเครื่องบนด้วยกระเบื้องซีเมนต์แบบที่เรียกว่ากระเบื้องว่าวตัวบ้านหันหน้าตามเส้นทางคมนาคมของคลองบางไส้ไก่พื้นเรือนล่างปูด้วยแผ่นซีเมนต์สีสลับกระเบื้องราวระเบียงชั้นล่างเรียงด้วยลูกกรงซีเมนต์กันสาดราวระเบียงพร้อมถ้วยมีลักษณะเฉพาะตัวของแต่ละชั้นที่แตกต่างหน้าต่างโดยรอบเรือนเป็นบานประทุ้งเหนือวงกบมีช่องกระจกสีโปร่งแสงที่มุกหน้าชั้นล่างกรุด้วยกรอบหน้าต่างกรองแสงซ้อนจากบานหน้าต่างอีกชั้นหนึ่งชั้นบนเป็นพื้นไม้สักโดยตลอดราวระเบียงแบบเปิดโล่งเพื่อรับแสงโดยทำเป็นกรอบกระจกใสพับตลอดความยาวของเรือนราวระเบียงชั้นล่างตลอดสุดมุกหน้าสามารถเปิดรับลมได้ทำให้ตัวบ้านสามารถถ่ายเทอากาศได้เป็นอย่างดีส่วนมุกหน้าเป็นหน้าต่างแบบบานกระทุ้งเหมือนชั้นล่างแต่แผ่นไม้กันสาดฉลุด้วยลายที่แตกต่างห้องชั้นในของตัวเรือนทำด้วยบานเฟียมฉลุลวดลายและบานปลือที่เป็นสัดส่วนช่องลมระบายอากาศของแต่ละห้องฉลุสลักลวดลายขดตัวอักษรเป็นยอยักษ์วอแหวนงองูตามนามยวงของพระยาประสงค์สรรพการได้อย่างปราณีตอีกทั้งเครื่องเพดานของห้องที่สำคัญทั้งชั้นบนและล่างประดับลายฉลุไว้อย่างสวยงามห้องเอกของชั้นบนมีลายประดับเหนือทางเดินเป็นเครือเถาพุทธาลใบเทศที่เด่นและต่างจากห้องอื่นทำการจัดวางความสำคัญของแต่ละส่วนของบ้านไว้อย่างชัดเจนแต่เดิมเราคนไทยเนี่ยเราก็อยู่กันในเรือนเครื่องผูกเครื่องสับใช่ไหมครับเป็นไม้จริงหรือไม้ไผ่ลักษณะก็จะเป็นเรือนยกใต้ถุนสูงนะครับมีหลังคาชันๆกันแดดกันฝนดีๆทีนี้ต่อเนื่องมาจนถึงรัชกาลที่4เนี่ยเมื่อเริ่มมีฝรั่งเข้ามาใช่ไหมครับมันก็เริ่มมีแบบแผนการอยู่อาศัยแบบตะวันตกเข้ามาจนถึงช่วงประมาณรัชกาลที่5เนี่ยมันก็เริ่มเป็นเรือนแบบนี้แหละที่มีการตกแต่งด้วยลวดลายไม้ฉลุในรัชกาลที่6เนี่ยเราเริ่มมีการผลิตปูนซีเมนต์ใช้เองนะครับเพราะฉะนั้นโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กนี่ก็เข้ามามีบทบาทในการทำบ้านพักอาศัยของผู้มีฐานะแล้วก็บ้านของท่านเนี่ยปกติแล้วสมัยก่อนถือว่าหันหน้าลงคลองบางไส้ไก่แต่ตอนหลังไอ้คลองบางไส้ไก่เนี่ยเข้ามาพัฒนาทำเขื่อนทำอะไรเงี้ยตอนหลังก็เลยพอท่านตายแล้วก็ทางมหาวิทยาลัยก็ได้มาพัฒนาบ้านหลังนี้จนกระทั่งเห็นสวยงามเหมือนในปัจจุบันแล้วก็โชคดีที่ว่าผู้ใหญ่ก็สนับสนุนแม้กระทั่งบริวารแวดล้อมที่ทำงานกับเราไม่ว่าจะเป็นรองผู้อำนวยการสำนักศิลปวัฒนธรรมหรือแวดเจ้าหน้าที่จนกระทั่งระดับสูงขึ้นไปรองอธิการท่านอธิการให้ความสนับสนุนดีใจอ่ะพอบ้านดีดขึ้นมาได้แล้วสภาพไม่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมสวยแล้วก็ตอนนั้นสวยมากนะคะตอนขึ้นมาใหม่ๆเพราะว่าบริเวณโดยรอบยังไม่มีตึกสวยมากอย่างบ้านเอกนาคเนี่ยมันเป็นตัวอย่างของบ้านคหบดีในช่วงปลายรัชกาลที่5ถึงต้นรัชกาลที่6เพราะฉะนั้นมันจะมีลักษณะผสมของความที่ชั้นบนเป็นเรือนไม้สักชั้นล่างเป็นโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กนะครับซึ่งเราจะเห็นได้จากองค์ประกอบอาคารหลายๆอย่างอย่างที่บ้านเอกนาคเนี่ยตรงห้องกลางเนี่ยจะมีลักษณะการฉลุได้อย่างรัชกาลที่5คือฉลุมากนะครับทั้งช่องลมทั้งผนังอะไรต่างๆแล้วก็ลวดลายเนี่ยค่อนข้างใหญ่ในขณะที่ลายภายนอกอาคารเนี่ยจะเป็นลักษณะค่อนข้างไปทางรัชกาลที่6คือซ้ำๆกันมากๆแล้วก็ลดทอนรายละเอียดลงไม่วิจิตรพิสดารเท่าข้างในนะครับซึ่งก็โชคดีว่าเรามีบ้านหลังนี้เหลืออยู่ให้เราได้ศึกษาลักษณะการ
เปลี่ยนแปลงของลายขนมปังขิงในช่วงปลายรัชกาลที่5ต่อเนื่องถึงต้นรัชกาลที่6ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6ความรุ่มรวยของลายเรือนแบบขนมปังขิงที่เริ่มนิยมตั้งแต่ในแผ่นดินพระพุทธเจ้าหลวงได้เดินทางมาถึงช่วงที่กล่าวได้ว่าเบิกบานเป็นที่สุดของงานสถาปัตยกรรมกลุ่มนี้บ้านเอกนาถจึงเป็นดั่งภาพแทนของวันเวลาแห่งยุคสมัยและความหรูหราวิจิตรบรรจงของตัวเรือนที่ยังสะท้อนให้เห็นถึงรสนิยมที่ละเมียดละไมของเรือนขนมปังขิงอีกด้วยปัจจุบันบ้านเอกนาถยังคงเป็นอาคารอนุรักษ์เพื่อการเรียนรู้ด้านสถาปัตยกรรมประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของผู้คนย่านคลองบางหลวงและด้วยความโดดเด่นของบ้านเอกนาถทำให้ได้รับรางวัลอนุรักษ์ศิลปะสถาปัตยกรรมดีเด่นประเภทอาคารสถาบันและอาคารสาธารณะจากสมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์ในปี2555อีกด้วยด้วยความละเมียดละไมในการประดับเรือนด้วยลวดลายขนมปังขิงทำให้บ้านพระยาประสงค์สรรพการเป็นภาพแทนของการเวลาที่มีเส้นสายลายเรือนบอกเล่าเรื่องราวความเป็นมาความวิจิตรบรรจงสะท้อนถึงความสงบของบ้านเมืองในยามนั้นเป็นความงดงามที่สมบูรณ์และทรงคุณค่าสะท้อนเรื่องราวของวันเวลาได้อย่างลงตัว